เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะพบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะเวลาเดิมเลยค่ะ 11:00 นถึง 12:00 นทาง www.thaipbspodcast.com นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะ Thai PBS Podcast รวมไปถึงวิทยุนะคะที่เชื่อมโยงเครือข่ายของเราก็หลากหลายสถานีเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีเหตุมีแจ้งเรื่องนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะที่รายการของเรานะคะ027902111ก็จะมีทนายปรึกษาข้อกฎหมายได้ด้วยนะอย่างเช่นวันนี้อยากจะยกตัวอย่างเคสนะคะกรณีปัญหาศัลยกรรมต่างๆเพราะว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะมีการแถลงข่าวในเรื่องการจับนะคะผู้ที่ผลิตซิลิโคนเถื่อนนะคะไม่ได้รับอนุญาตด้วยไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ากลัวมากๆนะคะมีการโฆษณาตอนนั้นนะคะว่าเอ๊ะมีซิลิโคนทรงดาราต่างๆนะคะดาราดังด้วยนะคะอย่างพี่อ้ําพัชรภาเบลล่าราณีอย่างนี้นะคะโอ้โหปรากฏว่าปลายปีที่แล้วมีการไปจับกุมเจ้าของโรงงานซึ่งใช้โรงสีข้าวเก่าเป็นที่ผลิตซิลิโคนต่างๆจะมีการส่งไปที่ไหนล่ะคะมีการส่งไปที่คลินิกหรูมากกว่า30สาขาทั่วไทยว่าอย่างนั้นขายคอร์สเสริมจมูกราคาหลักหมื่นแต่ปรากฏว่าการตรวจสอบพบว่าต้นทุนวัสดุแค่60บาท80บาทหรือ100บาทด้วยซ้ำนะคะปรากฏว่ามีผู้บริโภคนี่แหละค่ะวันผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวด้วยดังนั้นเรื่องนี้เราจะมาขยายต่อว่าจะมีการไปตรวจสอบคลินิกต่างๆอย่างไรแล้วก็มีคนที่ศัลยกรรมนำซิลิโคนเถื่อนนั้นน่ะไปอยู่ในร่างกายเนี่ยสักกี่คนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามที่มาที่ไปของเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะหลังจากเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าตรวจค้นโรงสีร้างในพื้นที่หมู่1ตำบลวังว่าอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจุดลักลอบผลิตชิ้นส่วนซิลิโคนศัลยกรรมจมูกคางหน้าผากเพื่อกระจายไปยังคลินิกแห่งหนึ่งเราร่วมกันทลายโรงงานเถื่อนนะครับที่ลักลอบผลิตซิลิโคนนะครับที่ใช้ในการเสริมหน้าผากเสริมจมูกเสริมอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นการทำที่เถื่อนนะครับโดยที่เราเจอเนี่ยเป็นบล็อกต่างๆอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะมีบล็อกพิเศษอย่างของคุณอ้ําพัชราภานะครับหรือคุณเบลล่านะครับอันเนี้ยเขาก็จะเตรียมบล็อกไว้แล้วก็ทำซิลิโคนนะครับซึ่งซิลิโคนพวกนี้นะครับไม่ได้ผ่านอย.แล้วก็ไม่ได้ผ่านสาธารณสุขนะครับซึ่งเขาก็ขายไปตามคลินิกต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาจากการสืบสวนเจ้าของโรงงานที่ตกเป็นผู้ต้องหาได้ลักลอบผลิตโดยมีพนักงานฝ่ายจัดซื้อในลักษณะบริษัทเป็นผู้สั่งผลิตซึ่งเมื่อผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งไปยังคลินิกแห่งหนึ่งสาขางามวงวานสาขาขอนแก่นและพบหลักฐานการจ่ายเงินค่าซิลิโคนในช่วงปีที่ผ่านมามากกว่า2ล้านบาทหลังจากได้เบาะแสการส่งซิลิโคนเถื่อนเชื่อมต่อไปยังคลินิกจึงมีการปฏิบัติการต่อเนื่องในวันที่22ธันวาคม2565เข้าตรวจค้นคลินิกแห่งหนึ่งย่านงามวงวานและอาคารสต็อกเครื่องมือทางการแพทย์ผู้ผลิตซิลิโคนรับว่าชิ้นส่วนซิลิโคนดังกล่าวเป็นซิลิโคนที่ตนผลิตในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วจัดส่งจริงต่อมาเมื่อวันที่12มกราคม2566ตำรวจบก.ปคบ.อย.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.สาธารณสุขจังหวัดระยองและขอนแก่นนำหมายตรวจค้นสถานที่จัดเก็บชิ้นส่วนซิลิโคน1แห่งและคลินิกสาขาใหญ่อีก5แห่งพบการเปิดคลินิกมาตั้งแต่ประมาณ1เดือนถึงประมาณ8ปีรวมการตรวจค้นทั้งหมด7จุดตรวจยึดชิ้นส่วนซิลิโคนรูปจมูก 12,282 ชิ้นซิลิโคนหน้าผาก 2,775 ชิ้นซิลิโคนคาง 1,107 ชิ้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์พ.ศ. 2551จำนวน998รายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.ยาพ.ศ. 2510จำนวน474รายการ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางพ.ศ.2558จำนวน428รายการพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522จำนวน55รายการรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,932,000 บาทขณะนี้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ4บก.ปคบ.ได้ออกหมายเรียกไปยังกลุ่มผู้ต้องหาให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปอภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานค่ะเรื่องนี้นะคะที่ฉันดูยอดวิวในวันนี้มีผู้ที่สนใจจำนวนมากนะคะก็วิตกกังวลกันเหมือนกันนะคะว่าอุ๊ยซิลิโคนนั้นจะมาอยู่ที่ดิฉันไหมนะคะแล้วก็อยู่ในร่างกายนานๆจะเป็นอย่างไรเนาะข้อมูลความรู้ตรงนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากเภสัชกรวีรชัยนนวชัยนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะท่านรองคะถามเลยค่ะถ้าเกิดซิลิโคนนะคะโอ้โหที่มาเนี่ยก็คือมาจากการผลิตจากในโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้อย.มองว่ายังไงบ้างว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างคะอันตรายแน่นอนครับเพราะว่าขบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะฮะก็เป็นอันตรายแล้วแล้วก็ยังหมายรวมถึงวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตซิลิโคนเนี่ยนะครับไม่มีคุณภาพมาตรฐานเมื่อซิลิโคนซึ่งเราจัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะฮะที่ตรวจพบเนี่ยเจอทั้งหน้าผากแล้วก็เจอดั้งจมูกแล้วก็เจอคางนะครับวิธีการก็คือแพทย์เนี่ยก็จะนำฝังเข้าสู่ร่างกายภายใต้ผิวหนังนะครับไปอยู่ชั้นใต้ผิวหนังซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นซิลิโคนซึ่งไม่ใช่เกรดทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีการเสื่อมสลายตัวได้ถ้าเสื่อมสลายตัวมาแล้วเนี่ยเบื้องต้นเลยก็มีตั้งแต่ก็คือที่เราทำไปก็จะมีการผิดรูปนะครับคือดั้งจมูกผิดรูปคางผิดรูปหน้าผากผิดรูปไปเนี่ยนะครับอันนี้เบื้องต้นความสวยงามก็ไม่ได้ตามที่ท่านผู้บริโภคหรือคนไข้ต้องการปรับแต่งหน้าตาสิ่งที่สองก็คือว่าซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานเสื่อมสลายมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้ไปเกิดการแพ้นะครับไปเกิดการเน่าของชิ้นเนื้อเยื่อภายในร่างกายเนี่ยที่เราเรียกว่าอักเสบนะฮะนั้นก็ที่มีภาวะในเรื่องของทำมาแล้วมีภาวะจมูกเน่านะครับคางเบี้ยวมีเลือดช้ำหนองออกอยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยก็สาเหตุประการหนึ่งก็มาจากในส่วนของวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยครับค่ะแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับวัสดุที่มันถูกต้องเนี่ยจริงๆมันจะต้องนำมาจากไหนแล้วก็จะต้องผลิตแบบไหนอย่างไรคะตั้งแต่วัตถุดิบเลยนะครับซิลิโคนที่เราใช้ฝังเข้าไปอยู่ภายในร่างกายเพื่อสถาปัตยกรรมตกแต่งเนี่ยเราจะเรียกว่าเมดิคอลเกรดนะครับหรือว่าเกรดที่ใช้ทางการแพทย์ว่าง่ายเป็นเกรดเฉพาะสำหรับการฝังเข้าไปในเนื้อเยื่อภายในร่างกายนะครับเกรดนั้นเนี่ยจะต้องมีการทดสอบ ในเรื่องของตัวประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เรื่องความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อชิ้นเนื้อระบบเลือดของมนุษย์นะครับหมายถึงว่าพอเราเข้าไปเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับพอเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วในขบวนการของมนุษย์เราเองนะเขาจะมีการจัดการสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเพราะฉะนั้นซิลิโคนที่เป็นเมดิคอลเกรดเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าเป็นมิตรกับเนื้อเยื่อเป็นมิตรกับระบบเลือดภายในร่างกายแล้วกันนะครับอันนี้ตัววัตถุดิบนะครับในกระบวนการผลิตก็ต้องถูกสุลักษณะหมายถึงว่าเป็นสเตอริไลเซชันนะครับมีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องแต่จากข่าวที่เกิดเหตุเนี่ยที่ไปทำซิลิโคนกันเขาไปใช้โรงสีเก่านะครับคือโรงสีข้าวอ่ะเก่าซึ่งล้างแล้วแล้วก็ณที่เกิดเหตุสกปรกมากหมายถึงว่าในเรื่องของสุขลักษณะไม่ดีเลยอ่ะเป็นคือไม่ใช่สถานที่ควรจะทำวัสดุทางการแพทย์ที่นำเข้าสู่ร่างกายมนุษย์อ่ะประมาณนั้นครับค่ะหนูเห็นโรงสีเหมือนกันโอ้โหผงะเลยเหมือนกันนะคะว่าโอ้โหเครื่องปั๊มเก่าสกปรกดำฝุ่นเยอะเกอะไปหมดอะไรประมาณอย่างนั้นครับค่ะครับเขาเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะทำมากี่ปีแล้วคะเท่าที่เขาให้ข้อมูลนะครับประมาณ2ปีครับ2ปีจะเป็นข้อมูลเท็จหรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมหรือว่ามีข้อมูลจากสสจ.จังหวัดไหมคะเป็นข้อมูลจากที่ผู้ต้องหาให้การนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตรงนั้นมันเป็นโรงสีล้างโรงสีเก่านะครับเพราะฉะนั้นคือเจ้าหน้าที่รัฐเราเองบางทีเราก็ไม่ได้รู้ว่ามีใครไปทำอะไร
อยู่ในนั้นนะฮะแต่ว่าที่มาที่ไปก็คือมีผู้ร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเข้าร่วมตรวจสอบนะครับตรวจสอบก็พบการกระทำจริงๆนะครับพอพบการกระทำจริงๆจากการสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็ดูหลักฐานประกอบเช่นหลักฐานทางการเงินเขาอะนะฮะที่เขามีการบันทึกซื้อขายกับลูกค้าเขาอะไรเขาเนี่ยก็น่าเชื่อได้ว่าเขาทำกิจการมาประมาณสัก2ปีครับคนที่สัญญากรรม2ปีที่ผ่านมาอาจจะต้องเช็คนิดนึงใช่ไหมคะควรอย่างยิ่งครับเพราะว่าจากที่เราขยายผลคือเดิมมีผู้ร้องว่ามีสถานที่หรือโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์เถื่อนนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีเนาะแล้วก็ทางอย.ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับกุมได้จริงพอจับกลุ่มได้จริงเราก็เลยขยายผลว่าแล้วผลิตนี่แล้วส่งขายที่ไหนนะครับเพราะว่าพวกนี้ต้องส่งไปให้แพทย์ตามคลินิกแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนโดยปกติใช้เองไม่ได้นะครับงั้นพอขยายผลแล้วก็ไปพบว่าเป็นคลินิกนะครับชื่อกรวินคลินิกก็เอ่ยนามเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวครับคลินิกนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเดียวแต่ว่ามี30สาขาทั่วประเทศอยู่กระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั้งภาคกลางภาคอีสานนะครับเท่าที่มีข้อมูลนะกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานนะครับ30คลินิกแล้วก็จากที่เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีเอกสารยืนยันว่าก็คือรับจากโรงสีแห่งนี้ค่ะนะครับประมาณ 2,000 ค่ะสัญญาณไม่ค่อยจะดีนะฮัลโหลจำตัวเลขไม่ผิดครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเครือข่ายคลินิกเนี่ยเป็นลูกค้าที่ซื้อจากโรงสีล้างเนี่ยหมื่นกว่าชิ้นนะครับซื้อมาหมื่นกว่าชิ้นใช้ไปกับคนไข้ประมาณ 1,700 รายดังนั้นวันนี้ก็ต้องฝากเตือนที่น้องวิโรจน์เลือกให้ข้อมูลข่าวสารนะครับทั้งตัวท่านเองญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนนะท่านช่วยทวนสอบนิดนึงว่ามีใครไปสัลยกรรมตกแต่งนะครับเนี่ยทำหน้าผากทำคางทำจมูกเนี่ยที่กรวินคลินิกทั้ง30สาขาทั่วประเทศเนี่ยในช่วงปี2565เนี่ยชัดเจนมากนะครับเนี่ยให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สคบด่วนเลยนะครับเขากำลังเปิดให้รวบรวมแจ้งรายชื่ออยู่นะครับสำหรับท่านที่น่าจะเป็นผู้เสียหายครับแล้วเดี๋ยวทางรัฐจะได้ช่วยดูว่าจะเยียวยาจะช่วยเหลือนะครับจะดำเนินการอะไรให้กับท่านได้บ้างก็ดิฉันประสานไปที่ทางคุณหมอกรวินนะคะที่เป็นเจ้าของคลินิกดังกล่าวนี่ก็บอกว่าต้องการชี้แจงเหมือนกันนะคะปรากฏว่าก็มีการชี้แจงนะคะในลักษณะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าโรงสีแห่งนี้เนี่ยมีการผลิตในลักษณะนี้รวมไปถึงบอกว่าจะออกมาตรการไปยังคนไข้ว่าหากคนไข้ไม่อยากถอดแล้วก็จะดูแลให้ตลอดชีวิตว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาอ้างว่าตอนนี้คือยังไม่มีคนไข้คนไหนที่เกิดการอักเสบรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งคือหากคนไข้อยากเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนให้ไม่มีค่าใช้จ่ายท่านรองวีระชัยมองว่ากรณีที่บอกว่าคนไข้ไม่อยากถอดนะคะแล้วก็จะดูแลให้ตลอดชีวิตอันนี้เรามองว่ามันก็ยังเป็นอันตรายใช่ไหมคะแม้ว่าจะไม่อักเสบตอนนี้ก็ตามอะค่ะแน่นอนครับเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับหลายปีแล้วกันนะครับหลายปีคือโดยปกติถ้าเป็นเมดิคอลเกรดอย่างที่ผมแจ้งนะฮะจะมีอายุการใช้งานหลายปีมากคนไข้จะได้รับความปลอดภัยในระดับที่สูงกว่านี้นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าเครื่องมือแพทย์ซิลิโคนที่เราเจอเนี่ยเป็นเครื่องมือแพทย์ที่คุณภาพมาตรฐานไม่ได้เลยคือไม่ผ่านการตรวจสอบไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่านอะไรมาทั้งนั้นนะฮะดังวันนี้ก็คือถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าท่านต้องเอาออกจากร่างกายด่วนที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าขอดูอาการก่อนขอนู่นขอนี่ก่อนคำถามก็คือว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมให้ข้อมูลให้พี่น้องประชาชนเรื่องผู้เสียหายท่านได้โปรดตระหนักก็คือว่าถ้ามีผู้ประกอบการที่เขาทำกับท่านแบบนี้เอาของราคาถูกมาใส่ให้ท่านโดยขาดความรับผิดชอบท่านยังเชื่อเขาได้อยู่หรอครับคำถามที่ผมถามตั้งคำถามก่อนนะที่เขาบอกจะดูแลท่านตลอดชีวิตนะณระหว่างนี้ตำรวจกำลังดำเนินคดีกับเขาสคบกำลังจะออกมาตรการให้เขาชดใช้ค่าเสียหายวันนี้เขาบอกท่านมาว่ารอดูก่อนได้ไหมถ้าไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยว่ากันจะดูแลให้อ่ะวันนั้นถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ติดตามเคสนี้แล้วท่านคิดว่าเขาจะชดใช้ให้ท่านไหมล่ะคำถามเลยว่าท่านจะต้องไปไล่ฟ้องร้องเขาเอาเองคือเขาจะเบี้ยวท่านไหมคำถามคือท่านเชื่อใจเขาไหมเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมที่ท่านควรจะฝากชีวิตไว้กับเขาไหม
ผมถามก่อนคือคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยผมยังบอกว่าในเรื่องจรรยาบรรณแพทย์เนี่ยยังมีปัญหาเลยนะแล้วท่านคิดว่าคำว่าเขาจะดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานหรือไปอีกหลายสิบปีท่านเชื่อใจได้ไหมล่ะคำถามที่ผมถามกลับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำแนะนำผมก็คือเอาออกด่วนที่สุดทางด่วนนะครับอันนี้คำแนะนำที่ผมห่วงใยนะค่ะครับค่ะนี่ก็เป็นข้อคิดให้ผู้บริโภคนะคะรีบเลยส่วนการเช็ครายชื่อจริงๆก็ไม่ยากใช่ไหมคะคนไข้เนี่ยก็จะมีประวัติในการรักษาในการผ่าตัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเรียกว่าเวชระเบียนไหมคะท่านถูกต้องครับถูกต้องครับใช่คือสถานพยาบาลทุกแห่งเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองเนี่ยกำหนดเป็นมาตรฐานนะครับว่าจะต้องมีเวชระเบียนคนไข้ประจำสถานพยาบาลครับนะแล้วในเวชระเบียนคนไข้จริงๆก็ต้องระบุด้วยนะว่าทำอะไรไปนะครับตัววัสดุอุปกรณ์ยาที่ให้ไปเป็นอะไรนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องมือแพทย์ที่ใส่เข้าไปนะฮะยี่ห้ออะไรล็อตผลิตอะไรนะครับผลิตเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องมีรายละเอียดเนาะคราวนี้สักครู่นึงที่ท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าทางเจ้าของคลินิกที่เกิดเหตุที่ให้ข้อมูลมาว่าไม่ทราบว่าเป็นโรงสีเก่าเนี่ยคือถ้าเราพูดกันตามตรงนะถ้าตอบว่าไม่ทราบที่สถานที่ผลิตไม่ถูกสุขอนามัยเนี่ยนะครับก็รับฟังได้ส่วนนึงแต่ส่วนนึงที่ผมให้ข้อมูลก็คือว่าการที่ท่านไม่ทราบว่าสถานที่ผลิตเนี่ยเป็นยังไงอ่ะอันนั้นอาจจะพอฟังมีเหตุผลบ้างแต่การที่ท่านซื้อเครื่องมือแพทย์มาเพื่อใช้กับคนไข้ของท่านน่ะนะครับท่านจะต้องตรวจดูคุณภาพมาตรฐานของสิ่งที่ซื้อมาใช่หรือไม่ใช่มั้ยฮะคราวนี้สิ่งที่ซื้อมาเนี่ยฉลากไม่มีนะครับเลขที่จดแจ้งเครื่องมือแพทย์ไม่มีอันนี้เป็นความรับผิดชอบของท่านแน่ๆเลยหมายถึงว่าคือณวันนี้สิ่งที่เราได้ข้อมูลมาก็คือว่าเครื่องมือแพทย์ที่เอามาขายเนี่ยเขาไม่ได้ปลอมฉลากใครเลยนะครับเขาไม่ได้มีเลขที่จดแจ้งนะหมายถึงว่าเป็นเถื่อนมาแบบล้นๆเลยอ่ะคือถ้าวันที่คุณหมอเจ้าของคลินิกนะครับซื้อเครื่องมือแพทย์นี้มาแล้วก็ปลอมฉลากยี่ห้อคนอื่นหรือทำเลขเครื่องมือแพทย์ปลอมขึ้นมาแล้วคุณหมอเจ้าของคลินิกที่เกิดเหตุบอกว่าไม่ทราบเลยว่าโรงงานผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐานเนี่ยเราก็พอฟังมีเหตุผลนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าไอ้เจ้าเครื่องมือแพทย์ที่ซื้อมาใช้กับคนไข้อ่ะฉลากไม่มีเลขที่จดแจ้งไม่มีรายละเอียดอะไรไม่มีเลยซื้อมาเพราะถูกอย่างเดียวมาแบบซื้อมาเพราะถูกราคาถูกอย่างเดียวค่ะมาแบบล้นเลยอ่ะไอ้เนี้ยคือผมใช้แบบว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะผมว่าเราไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่ทำค่ะก็คือมองว่าเอ๊ะน่าจะรู้อยู่ไหมแหล่งที่ผลิตเนาะไม่มีผมว่ารู้อยู่ฉลากค่ะวันนี้ในที่ผมจะวิงวอนก็คือว่าไม่ใช่วิงวอนแค่ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับผมวิงวอนเจ้าของคลินิกด้วยว่าวันนี้ท่านต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมแล้วล่ะไม่ใช่รอให้พี่น้องประชาชนเข้ามาหาลือกับท่านว่าจะทำยังไงวันนี้ท่านต้องรีบเช็คเวชระเบียนผมไม่แน่ใจว่าเวชระเบียนโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดไปแล้วหรือยังนะครับหมายถึงว่าเพราะเป็นหลักฐานประกอบการกระทำผิดนะคือวันนี้ท่านต้องรีบเช็คเวชระเบียนของสถานพยาบาลท่านแล้วก็คนไหนที่เดิมที่ท่านเจ้าของคลินิกที่ท่านให้การว่าท่านไม่รู้ว่ามาจากโรงงานสกปรกแห่งนั้นน่ะวันนี้ท่านมีข้อมูลอยู่แล้วล่ะครับว่าคนไข้คนไหนที่ได้รับการฝังซิลิโคนที่ไม่ถูกต้องลงไปในร่างกายวันนี้ท่านต้องรีบออกจดหมายหรือติดต่อลูกค้าท่านมาแล้วล่ะแล้วก็แจ้งให้ทราบเลยว่าเจ้าสินค้าชิ้นนี้มีปัญหาขอนำออกจากร่างกายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและจะชดใช้ค่าเสียหายอะไรกับพี่น้องประชาชนก็ว่าไปนะครับอย่างนี้คือไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องทำแต่ไม่ใช่ไปเจรจากับคนไข้ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นอันตรายเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเป็นอันตรายก็เอาออกกันผมว่าไม่ใช่ข้อเสนอที่ถูกต้องเลยท่านค่ะท่านรองทิ้งท้ายนิดนึงสงสัยว่าเอ๊ะกรณีการฆ่าเชื้อหรือที่คุณหมอบอกว่ามันจะต้องมีการสเตอริไลใช่ไหมคะจากโรงงานผลิตมาเลยไหมเพราะว่าคลินิกดังกล่าวเนี่ยมีการอ้างเหมือนกันว่าก่อนที่จะนำไปผ่าตัดใส่ให้กับคนไข้เนี่ยเขามีการฆ่าเชื้อเหมือนกันก็คือทำสเตอริไลเนี่ยค่ะท่านครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตมาถูกต้องนะครับจะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเนี่ยจะมีการสเตอริไลเซชั่นหรือการฆ่าเชื้อมาแล้วก็จะบรรจุอยู่ในคอนเทนเนอร์หรือหีบห่อที่ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าคือสะอาดมาตั้งแต่โรงงานเนี่ยก็จะป้องกันการปนเปื้อนเชื้อเลย
เพราะฉะนั้นเวลาแพทย์ที่เอามาก็แกะอยู่ในห้องผ่าตัดซึ่งห้องผ่าตัดก็เป็นห้องปลอดเชื้ออีกนะครับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดก็ต้องใส่ถุงมือที่เราเรียกถุงมือผ่าตัด surgical glove เป็นในขบวนการที่ทำจะต้องปราศจากเชื้อแน่นอนถ้าคุณหมอเจ้าของคลินิกให้ข้อมูลว่าเนี่ยตอนที่จะทำนะต้องเอามาทำให้ฆ่าเชื้ออีกก็เนี่ยเล็งเห็นผลได้แล้วเราว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นของที่มีปัญหาเรื่องความสะอาดของเชื้อมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมฮะเนี่ยคือหลายองค์ประกอบที่ให้มาเนี่ยคือจะเล็งเห็นผลแล้วว่าเจ้าเครื่องมือแพทย์นี่มันเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานนะค่ะท่านรองคะถ้าเกิดว่าผู้บริโภคจะตรวจสอบนะคะต่างๆนานาทั้งการสัญญกรรมนะคะจะต้องตรวจสอบยังไงคะทิ้งท้ายเลยค่ะสำหรับทั่วไปหรือเคสนี้นะครับทั่วไปแล้วก็เคสนี้ด้วยค่ะท่านถ้าทั่วไปก็คืออยากให้ท่านเข้ารับการรักษาที่คลินิกที่มีความน่าเชื่อถือนะครับอย่าเน้นที่อะไรนะโปรโมชั่นราคาถูกนะครับหมายถึงว่าคือท่านควรจะหาข้อมูลก่อนว่าท่านจะเข้าไปทำศัลยกรรมตกแต่งในคลินิกหรือสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ใดก็ควรจะน่าเชื่อถือนะครับอันที่สองก็คือเมื่อไปแล้วเนี่ยท่านควรจะดูว่าผู้ที่ทำการรักษาท่านเป็นแพทย์จริงๆใช่ไหมนะครับความสะอาดของสถานที่นะครับถูกต้องสะอาดดีปราศจากเชื้อดีนะก็คือความสะอาดสะอ้านนะฮะแล้วก็สองก็คือว่าตัวซิลิโคนหรือวัสดุทางการแพทย์ที่เขาจะนำฝังเข้าสู่ร่างกายท่านนะท่านควรจะดูว่านะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรมีเลขที่จดแจ้งมีเครื่องหมายอย.ถูกต้องหรือไม่นะครับก็คือต้องดูสิ่งที่จะเข้าไปในร่างกายท่านด้วยนะครับอันนี้จะเป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปสำหรับคนไข้ที่เคยใช้บริการคลินิกแห่งนี้นะครับเนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อไปตอนปี2565เนี่ยอยากให้ท่านได้รีบดำเนินการนำออกจากร่างกายเร็วที่สุดนะครับด่วนที่สุดนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับคนไข้นะครับท่านทราบดีอยู่แล้วล่ะว่าคือวันนี้ท่านเป็นผู้เสียหายนะสำหรับคนไข้นะครับวันนี้ท่านต้องรีบรักษาสิทธิ์ท่านแล้วก็ต้องรีบทำให้ร่างกายท่านอย่าเกิดปัญหานะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากที่สุดครับค่ะค่ะหรือว่าเช็คข้อมูลไปได้นะคะ SIFDATHAI ได้ด้วยใช่ไหมคะท่านรองครับได้ครับเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเภสัชกรวีรชัยนนวชัยรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับโอ้โหชัดเจนมากๆนะคะต้องรีบเอาซิลิโคนออกโดยด่วนนะคะทีนี้เรื่องของการเช็คข้อมูลว่าเอ๊ะซิลิโคนหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้คุณภาพไหมก็เช็คไปได้ที่ SIFDATHAI นะคะก็จะเป็นไลน์ของอย.นั่นเองนะคะหรือว่าสายด่วนอย.1556โทรไปได้หรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ข้อมูลความรู้ต่างๆมีในนั้นเหมือนกันคุณผู้ฟังก็บอกต่อกันหน่อยเรื่องของซิลิโคนที่ผลิตจากแหล่งไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตรายต่อร่างกายแน่นอนนะคะท่านรองให้ข้อมูลชัดเจนมากๆเนาะมันจะต้องสะอาดตั้งแต่โรงงานต้องบรรจุในหีบห่อที่ปลอดเชื้อนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องมาฆ่าเชื้อในคลินิกอีกอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ต้องช่วยกันนะคะตรวจเช็คให้ดีก่อนที่จะนำมาสู่ร่างกายของเราเอาละเราไปคุยในเรื่องของความคืบหน้าคดีกันหน่อยนะคะเรามีสายของพันตำรวจโทสุพจน์พุ่มแยมนะคะรองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.นั่นเองสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับคุณปิ่นครับค่ะท่านรองพูดถึงความคืบหน้าคดีหน่อยตอนนี้เห็นว่ามีการขยายไปถึงคลินิกต่างๆตอนนี้มีการเรียกมาสอบปากคำหรือยังคะท่านคะหลักๆแล้วนะครับตามที่เคยให้ข่าวไว้ว่าตัวผู้ต้องหาเองที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตชิ้นส่วนซิลิโคนเถื่อนเนี่ยก็ได้ให้การว่ามีคลินิกโดยประมาณประมาณสัก30คลินิกที่มีการสั่งซื้อจากเขาเบื้องต้นครับก็คือเราจะแนกความสำคัญของคลินิกที่เขาตรวจสอบก่อนโดยข้อมูลจากคุณผู้ต้องหารายนี้นะครับก็ชี้แจงว่าให้รายละเอียดของคลินิกต่างๆมาบางคลินิกก็ให้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงการโอนเงินการส่งของนะครับการติดต่อนะครับบางคลินิกก็ได้ข้อมูลมายังไม่ครบถ้วนนะครับต่างกันไปกรณีนี้นะครับทางตำรวจเองก็มาแยกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มของคลินิกที่มีการสั่งซื้อยอดสูงแบบสูงจัดเลยนะครับมาอันดับ1นะคะก็คือกอลวินคลินิกนะครับแล้วก็คลินิกที่ระดับกลางก็สั่งซื้อหลักหลายร้อยชิ้นอีกกลุ่มนึงซึ่งเราจะต้องเข้าตรวจค้นก่อนเพื่อเก็บข้อมูลพยานหลักฐานนะครับแล้วก็มีกลุ่มคลินิกที่สั่งซื้อหลัก10
นะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมีหนังสือเชิญเข้าไปมาชี้แจงทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีที่ประชาชนคาดหวังอยากให้เปิดชื่อคลินิกเนี่ยขอเวลาเราเริ่มบททำงานก่อนเพราะว่าการจะเปิดชื่อคลินิกเนี่ยมันต้องพร้อมด้วยพยานหลักฐานให้มันสมบูรณ์ก่อนต้องเข้าสู่กระบวนการก่อนครับเพราะว่ามีผู้บริโภคไลน์มาในช่วงออกรายการไปนะคะว่าโอ๊ยเปิดให้หน่อยอยากรู้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่ไปทำหรือว่าดิฉันทำไปหรือยังกับคลินิกนี้นะคะประมาณอย่างนั้นเลยเห็นบอกว่านะคะทางสคบบอกว่ามีผู้บริโภคหรือว่าผู้เสียหายไปแจ้งเรื่องที่สคบอันนี้ก็คือประมาณสัก20คนแต่ในส่วนของปคบเนี่ยก็คือมีผู้เสียหายแบบนี้ไหมที่แบบไปร้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยค่ะกรณีเนี่ยบางทีในฐานะของผู้บริโภคและผู้เสียหายเนี่ยยังงงว่าตัวเองจะต้องทำยังไงก็เบื้องต้นนะครับกรณีที่มีการไปร้องเรียนที่สคบสคบเนี่ยจะเป็นการร้องเรียนเพื่อที่จะให้สคบเรียกทางคลินิกมาเจรจาเพื่อชดใช้ค่าเสียหายนะครับในทางแพ่งนะครับถ้าคลินิกเข้ามาเจรจาแล้วยินยอมในส่วนของที่ไปร้องเรียนสคบก็เป็นอันยุตินะครับแต่กรณีถ้าคลินิกไม่ยินยอมสคบเองก็จะเอาเข้าคณะกรรมการลงความเห็นว่าจะเป็นคนฟ้องคลินิกคอลวินแทนผู้เสียหายอันนี้เป็นส่วนของสคบนะครับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคครับส่วนในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ได้มีการเปิดไลน์แอดให้มีการแจ้งเบาะแสแล้วนัดเข้ามาสอบปากคำกรณีนี้นะครับ1สำหรับเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ2สำหรับผู้เสียหายที่ประสงค์จะแจ้งความร้องทุกข์และดำเนินคดีกับคลินิกที่เสริมความงามและใช้ชิ้นส่วนซิลิโคนเถื่อนนี้เบื้องต้นนะครับก็มีผู้ติดต่อเข้ามาทางช่องทางไลน์แอดเนี่ยประมาณ 2,000 คนแล้วแต่ก็เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและสอบปากคำมีการนัดหมายแล้วเข้ามาแล้วนี่ก็ยังหลักสิบอยู่ฟังไม่ผิดใช่ไหมคะ 2,000 คนที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นผู้เสียหายเหรอคะการติดต่อเข้ามาบางทีก็ทางผู้เสียหายเขาติดต่อเข้ามาบางคนก็ลักษณะสอบถามเฉยๆคำถามที่เจอแบบว่าผมฉันเสริมไปปี62 63 64 อันนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นซิลิโคนปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับค่ะก็มีการตื่นตัวว่างั้นเถอะปิมว่านะก็ 2,000 คนนี่ตื่นตัวเหมือนกันครับแต่ทีนี้โรงงานดังกล่าวเห็นบอกว่าทำมา2ปีว่าอย่างนั้นอันนี้ข้อมูลเราดูจากพยานหลักฐานแล้วน่าเชื่อได้ไหมคะว่าทำมา2ปีเปิดมา2ปีอะค่ะเบื้องต้นครับเราสืบค้นพยานหลักฐานเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราสืบค้นโดยลงรายละเอียดเฉพาะของปี2565ก่อนเพราะเบื้องต้นเนี่ยพยานหลักฐานเรามีเท่านี้แต่ระหว่างนี้กำลังขยายผลไปสู่ปีก่อนๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีก่อนๆเขาก็มีการขายให้คลินิกอื่นๆหรือยังค่ะถ้าตามข้อมูลที่เขารับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาแจ้งว่าเขาทำมาประมาณ2ปีครับแล้วโทษของคนที่เป็นเจ้าของโรงงานหรือว่าคุณน้ำตาลเนี่ยเหมือนยังไงคะตอนนี้ก็คือประกันตัวไปหรือว่าเราแจ้งข้อหาอะไรอย่างไรบ้างคะเบื้องต้นมีการแจ้งข้อหาให้ทราบแล้วในเรื่องของผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่รับอนุญาตนะครับและข้อหาผลิตเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งรายการละเอียดอันนี้เป็นข้อหาตามพรบเครื่องมือแพทย์นะครับสำหรับตัวผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของโรงงานนะครับอันนี้ก็คือโทษหนักไหมคะท่านรองจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ครับแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการประกันตัวไปใช่ไหมคะประกันตัวครับผมก็คือรับสารภาพทุกอย่างเลยเหรอครับเจ้าของโรงงานคุณน้ำตารับสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างครับทำไมเขาเอาอะไรมาทำเป็นแบบซิลิโคนอีกต่อหนึ่งเขาเอามาจากไหนคะท่านรองคะเบื้องต้นจากที่ได้พูดคุยกันเขามีการสั่งซิลิโคนมาจากโรงงานอีกโรงงานหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่จะขยายผลครับค่ะเป็นตัววัตถุดิบนะครับไม่ใช่ตัวที่ขึ้นรูปใช่เขาจะสั่งซิลิโคนนี้มาแล้วเขามาขึ้นรูปเองแล้ววัตถุดิบนั้นคือมันใช้มาเป็นซิลิโคนหน้าผากคางจมูกไหมคะใช่ครับตัวที่เขาสั่งมาก็เป็นตัวนี้ซึ่งกรณีซิลิโคนนี้จะมีส่วนผสมอะไรเขาเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างส่งไปตรวจพิสูจน์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขอยู่ครับคุณน้ำตาลเราจับได้แล้วส่วนเจ้าของคลินิกนะคะจะมีการคาดโทษยังไงไหมคะหรือว่าเรียกมาสอบปากคำเมื่อไหร่คะเจ้าของคลินิกนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยคดีอัตราโทษไม่เกิน3ปีเนี่ยจะต้องมีการออกหมายเรียกก่อนซึ่งกรณีนี้เนี่ยได้มีการออกหมายเรียกคุณหมอกอลวินแล้วก็บริษัทเคมีดิคอลนะครับเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาโดยนัดหมายกันวันที่30มกราคมนี้ครับ2อาทิตย์ตั้งแต่ออกหมายเรียกไปนะครับโดยเมื่อมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่อง
ร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับแจ้งรายละเอียดการผลิตนะครับก็มีอัตราโทษ2ปีปรับไม่เกิน 200,000 เช่นเดียวกันแล้วก็จะโดนแจ้งข้อหาร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ก็มีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็จะเป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันนะคะท่านรองเนาะเป็นเคสตัวอย่างที่โรงงานด้วยรวมถึงคลินิกที่รับซื้อแบบนี้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าสินค้าต้องมีฉลากไหมมีใบจดแจ้งไหมอันนี้สำคัญมากๆใช่ไหมคะกรณีคลินิกเนี่ยครับคลินิกเนี่ยจะมีตัวละครอยู่สองท่านในคลินิกหมายถึงว่าตามกฎหมายคือหนึ่งตัวผู้ประกอบการตัวผู้ประกอบการก็คือเจ้าของคลินิกที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์นะครับสองคือตัวผู้ดำเนินกิจการสถานพยาบาลเนี้ยจะต้องเป็นหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนะครับตามกฎหมายแล้วท่านมีหน้าที่จะต้องควบคุมดูแลนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือแพทย์ยาอะไรต่างๆในคลินิกเนี่ยท่านจะต้องเข้ามากำกับดูแลถ้าเกิดว่ามีการขายหรือว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยตัวผู้ดำเนินนะครับก็มีความผิดครับแล้วถ้าเกิดว่าทางคุณหมอคลินิกเนี่ยเขาอ้างว่าเซลล์มาขายให้ก็ไม่รู้ว่าเซลล์เอามาจากไหนเหมือนกันอันนี้อ้างอย่างนี้ได้ไหมคะอันนั้นก็คงอ้างไม่ได้ครับเพราะว่าราคาชิ้นส่วนซิลิโคนแท้กับราคาที่ซื้อเข้ามาเนี่ยมันราคาต่างกันลิบลับเลยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นซิลิโคนยี่ห้อแมนทิสเนี่ยก็จะส่งขายคลินิกอยู่ชิ้นละ 1,650 บาทแต่ว่าไอ้ซิลิโคนที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อนเนี่ยราคาเฉลี่ยจะอยู่แค่ประมาณ 60-80 บาทเท่านั้นเองและไม่ได้มีเอกสารในการรับรองใดๆเลยตัวเจ้าของคลินิกนั้นท่านก็พึงจะรู้ได้อยู่แล้วว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มันต้องถูกฝังเข้าไปในร่างกายหลายสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาซื้อแบบที่ไม่ตรวจสอบอะไรเลยมันไม่เมคเซนส์ครับต้นทุนถูกมากจนน่าตกใจว่าอย่างนั้นเถอะค่ะใช่ไหมคะครับผมครับต่างกันเยอะครับต่างกันหลายร้อยเท่าเห็นว่าทางคุณหมอคลินิกเนี่ยก็บอกว่ายินดีที่จะไปให้ปากคำแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยเห็นว่าอย่างนั้นแล้วก็ในคลินิกเนี่ยคุณหมอกลวินก็ชี้แจงว่าไม่ได้ซื้อจากโรงงานที่สุพรรณบุรีเพียงที่เดียวจริงๆซื้อหลายแห่งที่มีอย.ด้วยว่าอย่างนั้นนะคะบอกว่าอยากจะถ้าเกิดว่าคนไข้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็บอกว่ายินดีที่จะรับผิดชอบว่าอย่างนั้นอันนี้จะลดโทษลงมาได้หรือไม่คะกรณีนี้เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยบางรายเนี่ยผู้เสียหายเข้ามาเนี่ยก็ตั้งใจมาแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานช่อโกงช่อโกงยังไงช่อโกงก็คือว่าการที่เขาแสดงข้อความอันเป็นเท็จจะไปหลอกว่าเป็นซิลิโคนมีอย.หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบซึ่งข้อเท็จจริงเนี้ยมันมีผลต่อการตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อในตัวผลิตภัณฑ์นี้ดังนั้นเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นข้อหาเรื่องช่อโกงด้วยถ้านอกจากนี้นะคะมีการร้องเรียนอีกเมื่อกี้บอกช่องทางการสื่อสารการแจ้งเบาะแสได้ที่ไหนนะคะท่านรองขออีกรอบหนึ่งค่ะตอนนี้นะครับในส่วนของปคบนะครับเอาเฉพาะในส่วนของปคบก่อนปคบเนี่ยก็จะเตรียมพนักงานในห่วงเดือนนี้จะเตรียมพนักงานสอบสวนไปสอบสวนกับผู้เสียหายสำหรับเทสต์ผู้เสริมจมูกเสริมคางเสริมหน้าผากโดยเฉพาะนะครับและได้เปิดช่องทางการนัดหมายโดยใช้ช่องทาง LINE @C-CAT นะครับ C-PIC P 2ตัวแล้วก็ D C-PPD แล้วก็ C นะครับอันนี้ LINE แอดนี้จะมีการติดต่อเข้ามาแล้วก็นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนจะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีก็ดีหรือให้ปากคำในฐานะพยานก็ดีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้แต่ก็ขออนุญาตเรียนนิดนึงครับว่าตอนนี้ผู้ติดต่อเข้ามา 2,000 กว่าคนแล้วเพราะฉะนั้นในการตอบแชทนี่อาจจะไม่ได้ทันท่วงทีแต่รับประกันว่าตอบทุกท่านครับมีลิมิตไหมคะในการรับว่าไอ้2,000คนเต็มแล้วได้เรื่อยๆใช่ไหมคะท่านรองก็ยังเรื่อยๆครับอยู่เพราะว่าการเข้าตรวจค้นคลินิกเนี่ยจริงๆทางคลินิกเขาเองเนี่ยมี30กว่าสาขาแต่ว่าการเข้าตรวจค้นคลินิกของเขาเนี่ยเราทำไป5สาขาใน5สาขานี้เราก็พบประวัติการรักษาลักษณะการเสริมซิลิโคนเนี่ยก็พันกว่ารายดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจาก5คลินิกนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลหรือเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ยังไม่มีจำกัดว่าได้กี่คนครับได้เรื่อยๆครับเห็นบอกว่ามีทั้งสาขาขอนแก่นอุดรธานีระยองงามวงวานเนาะแล้วก็นครปฐมด้วยประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนว่า
แอดไลน์เมื่อสักครู่เนี้ย CPPD4 ขอให้เป็นเรื่องของซิลิโคนแห่งนี้ก็ได้นะฮะแห่งนี้ที่เป็นเถื่อนเนี่ยค่ะแจ้งเบาะแสกันหน่อยแล้วก็ไม่ก่อกวนพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเอาละค่ะแล้วก็มีสายด่วนของบก.ปคบ.ด้วยเนาะโทร1135ใช่ไหมคะท่านรองค่ะใช่ครับเอาละค่ะวันนี้ช่องทางหนึ่งก็คือเพจปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคครับค่ะทิ้งท้ายช่องทางหนึ่งติดต่อเข้ามาได้ได้เลยค่ะทิ้งท้ายผู้บริโภคที่จะเสริมความงามหน่อยค่ะท่านรองต้องเช็คยังไงดีไม่ให้เจอแบบเอ๊ะซิลิโคนปลอมแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยตรวจสอบว่าคลินิกเป็นคลินิกที่ถูกต้องอย่างที่สองตรวจสอบว่าคุณหมอเป็นคุณหมอจริงอย่างที่สามผลิตภัณฑ์ที่เขาจะเอามาเสริมจมูกให้เราต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีเลขอย.ให้แกะกล่องกันต่อหน้าและหลังจากทำการเสริมไปแล้วเก็บหลักฐานทุกอย่างไปกับตัวท่านด้วยเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพันตำรวจโทสุพจน์พุ่มแยมนะคะรองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.มากๆนะคะท่านคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะคนที่ศัลยกรรมสมัยนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าขอให้ตรวจเช็คกันหน่อยว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จะไปอยู่ในร่างกายนั้นปลอดภัยแค่ไหนอย่างไรข้อมูลต่างๆก็ต้องตรวจเช็คให้ดีแล้วก็เช็คไปได้นะคะที่ LINE ของอย.ได้ด้วยนะคะ SI อีกครั้งหนึ่งเนาะ SI FDATHAI นะคะรวมถึงเราก็เปิดพื้นที่ให้กับคลินิกที่ถูกกล่าวหาหรือว่าถูกออกหมายเรียกนะคะเรามีเสียงการชี้แจงของนายแพทย์กรวินเจ้าของคลินิกที่รับซื้อซิลิโคนจากโรงงานที่ถูกจับในจังหวัดสุพรรณบุรีชี้แจงผ่านรายการสถานีประชาชนนะคะไปรับฟังกันค่ะคนที่เข้ามาขายให้เราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าโรงงานเขาเป็นแบบไหนแต่เขาแจ้งเราว่าคือเขาอ่ะเป็นเซลล์แล้วเขาแจ้งหมอว่าซิลิโคนที่เขาใช้น่ะเป็น medical grade โรงงานถูกต้องเราเคยขอเข้าไปดูเขาก็บ่ายเบี่ยงเราก็เข้าใจว่าเออมันก็น่าจะถูกต้องเพราะเขาก็ส่งหลายที่ซึ่งเราก็เชื่อตามนั้นแต่คราวเนี้ยที่มาตรวจแล้วเจอน่ะยอมรับว่าหมอสั่งมาจริงครับแต่การใช้เราไม่ได้ใช้กับคนไข้ทุกคนเพราะว่าเราสั่งมาเยอะเพราะว่าหนึ่งเราต้องเอามาเทรนหมอในคลินิกที่หมอกำลังขยายสาขาก็มีเยอะแล้วก็จำนวนสาขาที่เราขยายเพิ่มช่วงนี้ก็จะเยอะเราก็ต้องมาเหลาแล้วแต่ละเคสที่เราใช้เนี่ยเราต้องเหลาเคสดูก่อนว่าเอ๊ะมันโอเคไหมซึ่งเราสั่งกับหลายบริษัทนะครับเราสั่งหลายบริษัทซึ่งตอนนี้เรากำลังรวบรวมหลักฐานรายการที่เราสั่งอยู่ซึ่งเราก็จะไปให้ข้อมูลกับปคบเดี๋ยวเรื่องหลักฐานเดี๋ยวทางปคบก็จะน่าจะได้หนังสือรายการสั่งที่หมอสั่งซื้อนะครับมันมีประเด็นหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็จะต้องเท่าทันนะหากว่าเป็นผู้บริโภคเองคุณจะซื้อของอะไรที่มันต้องขึ้นอย.นี่นะฮะแล้วก็มีเลข12หลักเนี่ยนะครับผมจำได้ว่าในห้องนะที่ว่าคุณคุยกับคุณอภิคณาเนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณหมอตกเป็นเหยื่อแต่ประเด็นที่ผมจะถามคุณหมอว่าคุณหมอได้เห็นเลขอย.ที่คนขายคนนี้เนี่ยเขายื่นให้กับคุณหมอบ้างไหมฮะไม่ได้เห็นครับเขาก็ไม่ได้ให้ดูครับเขาแค่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีไม่ได้เข้าเกรดแล้วก็โรงงานถูกต้องอันนี้สิ่งที่เขายืนยันกับหมอแล้วทำไมคุณหมอถึงตัดสินใจเพื่อที่จะไปทำธุรกิจกับบุคคลคนนี้นะครับทั้งที่เขาไม่มีเอกสารยืนยันหรือว่าใบอนุญาตมาให้กับคุณหมอเลยครับคือไอ้เรื่องโรงงานเนี่ยหมอไม่ทราบเลยนะคะว่าโรงงานมันเป็นแบบไหนแต่ว่าเรื่องซิลิโคนเนี่ยคือเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าของโรงงานเองด้วยซ้ำครับอย่างยิ่งให้คุณหมอฮะผมไม่ได้พูดคำว่าโรงสีหรือว่าโรงงานนะแต่ว่าประเด็นคือเรื่องของใบอนุญาตนะครับคนขายเนี่ยเขาไม่มีเอกสารแนบมาด้วยนะครับว่าตรงนี้นะซิลิโคนเท่านี้มีใบอนุญาตถูกต้องได้รับการรับรองจากอย.หรือว่าได้รับการรับรองว่าสามารถนำเข้ามาได้อย่างเป็นต้นนะครับได้เห็นตรงนั้นบ้างไหมครับไม่ได้เห็นครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าไม่ได้เห็นครับค่ะเอาละคุณหมอขามีวิธีการเช็คไหมคะว่าคนไข้หรือว่าลูกค้าที่เข้าไปใส่ซิลิโคนกับคุณหมอเนี่ยค่ะเขาใส่ซิลิโคนรุ่นอะไรไปเพราะที่สำคัญคือคุณหมอต้องรีบเรียกเขาออกมาเพื่อที่จะให้เขามาถอดโดยด่วนนะคะคุณหมอมีวิธีการเช็คแล้วหรือยังคะคือหมอก็เข้าใจว่าข่าวที่ออกไปแล้วก็คนไข้ที่ทำไปเนี่ยก็มีความกังวลซึ่งเราก็ได้ออกมาตรการที่จะดูแลคนไข้ของเราหนึ่งก็คือถ้าคนไข้ที่ใส่ไปแล้วมีความกังวลว่านี่ใส่ไปแล้วมันจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่ามีเคสที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
คนไข้ไม่อยากถอดหมอก็ยินดีที่จะดูแลออกใบประกันซึ่งตัวเนี้ยจะได้เพิ่มความมั่นใจให้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน1ปี2ปี3ปีหรือกี่ปีเราดูแลให้ตลอดทั้งชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรฮะอันนี้เป็นข้อที่1นะครับค่ะแบบ2ถ้าคนไข้ที่อยากจะเปลี่ยนหมอก็ยินดีเปลี่ยนให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันครับคุณหมอครับพอเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าท่านรองเลขาธิการอย.เนี่ยบอกว่าคนที่ใส่ไปแล้วควรที่จะเปลี่ยนในทันทีครับตรงนี้จะเยียวยาผู้บริโภคหรือว่าผู้เสียหายยังไงครับก็ถ้าคนไข้ยินดีที่จะเปลี่ยนหมอก็เปลี่ยนให้ครับก็คือแจ้งที่คลินิกได้เลยอย่างนี้นะฮะใช่ครับคนไข้ก็วันนี้หมอก็คุยกับคนไข้หลายคนที่เข้ามาก็มาสอบถามหลายเคสที่แบบคนไข้อยากเปลี่ยนหมอก็ยินดีเปลี่ยนให้ครับค่ะคุณหมอคะมีความกังวลเกิดขึ้นแล้วคนไข้ที่เข้าไปที่คลินิกคุณหมอจะรู้ได้อย่างไรว่าคลินิกว่าซิลิโคนที่ใส่ที่จมูกนั้นเป็นซิลิโคนที่ผลิตจากโรงสีข้าวอะค่ะก็อย่างที่บอกครับคือเราสั่งหลายบริษัทซึ่งเราก็มีหลักฐานการสั่งยืนยันชัดเจนว่าเราสั่งหลายบริษัทจริงเรื่องว่าจะเป็นซิลิโคนตัวไหนอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนึงครับหมอก็ยังไม่สามารถที่จะแบบว่าระบุได้ว่าอันนี้คือตัวนี้อันนี้คือตัวไหนคุณหมอใช้ของโรงงานหรือโรงสีที่นี่ที่เดียวหรือไปซื้ออีกกี่เจ้าบ้างครับแล้วเขามีใบอนุญาตให้คุณหมอดูบ้างไหมครับมีครับบางหลายบริษัทที่เราใช้มีอย.ครับก็คือว่าเขามีเอกสารมาให้คุณหมอดูว่ามีอย.นี่ถูกต้องแต่แค่ว่าคนนี้ที่ว่าเขามาขายให้คุณหมอเนี่ยไม่ได้แสดงให้คุณหมอดูอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วเซลล์ที่มาขายที่ว่าผลิตจากโรงสีนี้มาเสนอราคาขายคุณหมอชิ้นละเท่าไหร่คะน่าจะประมาณหมอจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณร้อยหรือประมาณเนี้ยครับหมอไม่แน่ใจต้องไปเช็คอีกทีครับค่ะอันนี้คือราคาตลาดทั่วไปเหรอคะคุณหมอราคาตามท้องตลาดเขาขายกันราคานี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคุณหมอก็ชี้แจงแล้วว่าขอความเป็นธรรมด้วยอย่างไรก็ตามจะไปให้ปากคำในวันที่30มกราคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีความคืบหน้ายังไงต่อไปในเรื่องนี้เนาะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับแม่ไก่ไข่เพื่อผลผลิตไข่ไก่ที่เพียงพอไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไข่ไก่กันค่ะคุณผู้ฟังเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าไข่ไก่นั้นเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ราคาถูกมากด้วยนะคะหลายคนเนี่ยกินไข่ไก่เป็นประจำทุกวันเพราะฉะนั้นค่ะในภาพรวมของการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยตามเป้าในปี2566นี้เนี่ยนะคะรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าทุกคนจะต้องกินไข่ไก่300ฟองต่อคนต่อปีหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะบริษัทผู้ผลิตไข่ไก่อาจจะดีใจนะแล้วก็พยายามที่จะหาทางเพิ่มผลผลิตไข่ในตลาดให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าจะขายได้ราคาใช่ไหมคะประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนที่จะมีไข่ไก่ในตลาดมากก็คือว่าจะต้องมีแม่ไก่ไข่ให้มากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันจะนำไปสู่งานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นยีนอีดิตหรือการแก้ไขยีนในแม่ไก่ไข่เพื่อให้ออกไข่แล้วเนี่ยมันมีผลดีต่อเกษตรกรหรือบริษัทที่เลี้ยงไก่จะมีผลดีอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังต้องไปถามกับงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขยีนในแม่ไก่ไข่เพื่อเป็นผลดีต่อระบบการเลี้ยงไก่และเพิ่มผลผลิตไข่ให้กับผู้เลี้ยงเนี่ยเขาทำอย่างไรคะอาจารย์ฟาร์มที่เขาผลิตแม่ไก่ไข่เนี่ยเวลาผลิตออกมาเนี่ยปกติโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะได้ไก่ตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียเนี่ยก็เอาไปทำเป็นแม่ไก่ไข่แต่ว่าตัวผู้เนี่ยจะทำยังไงกับมันเพราะว่าไก่ตัวผู้ที่มาจากสายพันธุ์ของไก่ไข่เนี่ยจะผอมบางจะเป็นสายพันธุ์ที่ขุนให้มีเนื้อเยอะๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องฆ่าลูกเจี๊ยบที่เป็นไก่ตัวผู้ทิ้งทันทีเลยผมเคยดูสารคดีนะเขาจับไก่ขึ้นมาหงายดูปั๊บพอรู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะเขาชำนาญมากตัวผู้ที่เขาโยนลงไปอีกข้างนึงแล้วก็จัดการเลยค่ะอันนี้ก็คือมันอาจจะมองได้ว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าอาจารย์
อ๋อธรรมดาเลยฮะทารุณแน่เราเป็นพุทธเนี่ยการฆ่าสัตว์เราก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าไม่จำเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็รู้สึกมีองค์กรเอกชนเนี่ยชื่อ Compassion in World Farming หรือ CIWF เนี่ยเป็นองค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะเขาประเมินว่ามันจะต้องมีการฆ่าลูกไก่เนี่ยของพันไก่ไข่เนี่ย 7,000 ล้านตัวต่อปีอ่ะเพราะฉะนั้นน่าสงสารมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าถ้าเราทำให้ได้เฉพาะลูกเจี๊ยบที่เป็นตัวเมียแล้วโตขึ้นมาก็เป็นแม่ไก่ไข่อย่างเดียวมันก็ทำให้เกิดความสบายใจกับคนทั่วไปอ๋อค่ะทีนี้เขามีวิธีการทำยังไงคะอาจารย์คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งคราวนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับทางข้อมูลทางพันธุกรรมนะฮะอย่างคนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโครโมโซมเพศจะต่างกันผู้หญิงเนี่ยจะมี XX ส่วนผู้ชายเป็น XY ค่ะคือถ้ามีมากไปกว่านี้นะผิดปกตินะฮะเช่น XXY เนี่ยผิดปกติเลยเป็นคนที่มีปัญหาเลยนะฮะแต่ในกรณีของสัตว์ปีกเนี่ยลักษณะการดูโครโมโซมเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยตรงกันข้ามกับของคนค่ะสัตว์ปีกจะมีโครโมโซมเราเรียกว่า W กับโครโมโซม Z ถ้าเป็น WZ เนี่ยจะเป็นตัวเมียค่ะถ้าเป็น ZZ จะเป็นตัวผู้มันต่างกันใช่ไหมฮะค่ะผู้หญิงมนุษย์เนี่ย XX เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือ XY ไก่ตัวเมียคือ WZ ตัวผู้ไก่ตัวผู้คือ ZZ ค่ะนะนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเวลาไก่ตัวเมียกับตัวผู้ผสมเนี่ยตัวเมียมี W กับ Z ตัวผู้มี ZZ เนี่ยลูกจะออกมาเป็นเพศไหนมากกว่ากันจะเป็น1ต่อ1เพราะว่าอันนี้เป็นสถิติไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์แต่จริงๆแล้วหลักการและโอกาสเกิดตัวผู้ตัวเมียเนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าก็เขาก็มองว่าถ้าทำยังไงที่จะทำให้โครโมโซมแซดที่มาจากตัวเมียเนี่ยมันเป็นโครโมโซมที่พิเศษขึ้นไปเปลี่ยนแปลงไปคือเข้าไปอีดิตไปแก้ไขโครโมโซมเนี่ยให้พอเจ้าโครโมโซมแซดพิเศษเนี่ยไปจับกับโครโมโซมแซดที่มาจากตัวผู้จากอสุจิตัวผู้เนี่ยผสมกันแล้วกลายเป็นแซดแซดซึ่งเป็นแซดที่พิเศษอยู่ตัวนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นไข่ไก่ที่ฟักไม่ได้คือไม่เป็นตัวผู้ส่วนถ้าเป็นโครโมโซม W จากไก่ตัวเมียแล้วไปเจอตัว Z จากไก่ตัวผู้ก็ไม่มีปัญหาก็เป็นโครโมโซม WZ ซึ่งเป็นไก่ตัวเมียซึ่งโตออกมาได้เป็นไก่ไข่เป็นแม่ไก่ไข่ประเด็นที่เขาทำเนี่ยเป็นอันนี้เป็นบริษัทของอิสราเอลพัฒนาพันธุ์แม่ไก่ชื่อโกด้าแม่ไก่เนี่ยจะมีโครโมโซม Z ซึ่งเป็นพิเศษเขาไปเขียนทำให้ยีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะฮะในแม่ไก่เนี่ยที่เขาดัดแปลงจะไปเข้าไปปรับปรุงพันธุกรรมแล้วเนี่ยจะมีโครโมโซม W กับ Z พิเศษพอมีอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเขาจะสร้างไข่ที่จะไปผสมกับอสุจิของไก่ตัวผู้เนี่ยมันจะมีไข่อยู่2แบบคือไข่ที่เป็น W กับไข่ที่เป็นโครโมโซมเป็น Z พิเศษอันนี้ก็เป็นอันนึงส่วนถ้าเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น Zเขาสเปิร์มเนี่ยหรืออสุจิเนี่ยจะเป็นแซดได้อย่างเดียวก็มาผสมกันก็จะมี2โอกาสคือจะเป็นอยู่กับแซดธรรมดาตัวนี้โตไปเลยได้เป็นแม่ไก่ถ้าเป็นแซดพิเศษไปเจอแซดของอสุจิของไก่ตัวผู้ก็เป็นตัวผู้แต่ตัวนี้จะเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไข่ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาไปผ่านกระบวนการมีการฉายแสงสีน้ำเงินใกล้กับแสง UV คือเป็นแสงที่มีพลังงานสูงพอสมควรแต่ตาเรายังพอมองเห็นได้ว่าเป็นสีออกน้ำเงินแสงตัวนี้จะไปกระตุ้นโครโมโซมแซดพิเศษซึ่งมีอยู่ในไข่ที่จะเป็นไก่ตัวผู้ให้มันออกฤทธิ์ทำให้ไข่ตัวผู้เนี่ยไข่ที่จะเป็นไก่ตัวผู้เนี่ยออกฤทธิ์ไม่พัฒนาก็กลายเป็นไข่ที่จะว่าไข่ลมก็ไม่เชิงมันเป็นไข่ที่ไม่ตายไปเลยเพราะนั้นพอเราได้ไข่มาเยอะๆเนี่ยพอไปฉายแสงเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาก็คือได้เฉพาะลูกเจี๊ยบตัวเมียค่ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาแก้ไขยีนหรือยีนอีดิตในตัวของแม่ไก่ไข่เลยใช่ไหมคะเขาแก้ไขในตัวแม่ไก่ไข่เพราะว่าธรรมดาเนี่ยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมี2แบบแบบหนึ่งเป็นเซลล์ที่จะทำงานเป็นจะพัฒนาแบ่งไปเป็นอวัยวะต่างๆส่วนเซลล์อีกแบบหนึ่งเนี่ยจะมีการแบ่งไปเป็นไม่เป็นไข่ก็ไปเป็นอสุจิซึ่งในการแบ่งเป็นไข่กับอสุจิเนี่ยมีการลดจำนวนโครโมโซม
คือถ้าเป็นเซลล์ธรรมดาเนี่ยเวลาแบ่งเนี่ยโครโมโซมเท่าไหร่ก็เท่านั้นมี26คู่ก็จะกลายเป็น26คู่แต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ในคนนะแต่ว่าถ้าเป็นในเซลล์การแบ่งเป็นอสุจิหรือเป็นไข่สำหรับผสมเนี่ยจะมีการลดจำนวนโครโมโซมคือเขาจะแยกโครโมโซมอันนึงออกไปไปผสมเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรก็ตามเนี่ยคือแยกโครโมโซมออกไปคือมันจะเหลือครึ่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยนี้ก็คือว่าเขาแก้ไขยีนในตัวแม่ไก่ไข่แล้วมาผสมพันธุ์กันแล้วสังเกตดูตอนที่มันกำลังจะเป็นยีนเริ่มต้นใช่ไหมคะเป็นเซลล์เริ่มต้นเป็นเซลล์เดียวแล้วเขาก็เอาไข่นั้นเนี่ยเซลล์นั้นเนี่ยไปผ่านแสงสีฟ้าใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าเขาเอาไข่ไก่เลยอ๋อตัวไข่ไก่เลยเหรอคะไข่ไก่เรียบร้อยแล้วนะที่จะเอามากินได้นี่แหละแต่เราไม่กินกันจะฟักให้เป็นตัวเนี่ย เอาไปใช้แสงสีฟ้าซึ่งเป็นแสงที่ใกล้กับ UV มากมีพลังงานสูงนะ แสงนี้จะทะลุทะลวงเข้าไปแล้วไปกระตุ้นให้ยีนในไข่นั้นในไข่นั้นนะถ้าไข่นั้นมียีนแซดพิเศษเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องกลายเป็นไข่ตัวผู้อ่ะนาไก่ตัวผู้แต่ไม่ฟักต้นขึ้นมายีไอเจ้าไก่ตัวนั้นอะลูกเจ้าตัวนั้นก็จะตายไปเลยมันจะเป็นยีนที่อันตรายในภาษาทางจีเนติกหรือทางด้านพันธุศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นลีเทลยีนลีเทลแปลว่าตายลีเทลยีนคือยีนที่ทำงานเมื่อไหร่ตายเขาไปแก้ไขยีนในแม่ไก่ไข่พอไก่ตัวนั้นไข่ออกมาแล้วมันมียีนแซดพิเศษที่เขาแก้ไขไปไข่ที่มียีนตัวนี้ซึ่งเป็นเพศผู้ก็จะไม่ฟักก็คือตายไปเลยจะลดการทรมานเมื่อมันฟักเป็นลูกเจี๊ยบมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คือมันไม่ต้องไปถูกฆ่าส่วนตัวเมียนี่ก็เป็นไก่ธรรมดาเพราะว่าโครโมโซมก็เป็นโครโมโซมธรรมดาเพราะว่าโครโมโซมของที่แม่ไก่ไข่ที่จะได้มาทีหลังเนี่ยจะเป็น W ซึ่งมาจากแม่ไก่พิเศษส่วนโครโมโซม Z เนี่ยมาจากไก่ตัวผู้ธรรมดาก็เลยไม่มีโครโมโซมพิเศษอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เขาผลิตไข่ที่จะเอามาฟักเป็นแม่ไก่ไข่เนี่ยเขาจะต้องเก็บสต็อกคือใช้คำว่าดูแลตัวต้นสายพันธุ์ของเขาเนี่ยด้วยวิธีพิเศษให้อยู่ได้อ๋อแล้วผลการวิจัยตรงนี้มันได้ผลมากน้อยขนาดไหนมันมีการเพิ่มจำนวนแม่ไก่ไข่เพื่อให้ผลิตไข่ไก่ได้เพิ่มมากขึ้นแตกต่างจากก่อนวิจัยยังไงคะอาจารย์เขาตีพิมพ์ผลงานเป็นงานวิจัยนะแต่ว่าตีพิมพ์แล้วแบบกักๆกันนะคือไม่ให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งแต่ว่าตีพิมพ์เพื่อให้เห็นว่ามีการทำได้แล้วแล้วก็เตรียมที่จะจดลิขสิทธิ์อ๋อค่ะยังไม่ขยายวงกว้างใช่ไหมอาจารย์คงอีกปี2ปีเนี่ยคงออกมาซึ่งจะทำให้สายพันธุ์หรือว่าไข่ที่ได้เนี่ยคือเขาอาจจะขายไก่ไปให้กับขายไข่ไม่ใช่ไก่ดีกว่าขายไข่ไปให้โรงงานฟาร์มอื่นๆฟักขึ้นมาคือฟักแต่ร้อยฟองก็จะได้ตัวเมียทั้งร้อยฟองเพื่อความสบายใจของโรงงานและความสบายใจของสาธารณชนว่าไม่มีการฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้ถ้าท่านที่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ฆ่าเหมือนกันใช่เพราะว่าแต่ว่าเป็นการฆ่าในขณะที่ยังเป็นไข่ก็คือไม่ยอมให้ฟักออกมานั่นเองแล้วไข่ของไก่เพศผู้ที่ฝ่อนั้นเนี่ยมันเอามากินได้ไหมอาจารย์ฝรั่งไม่ได้กินไข่ข้าวเหมือนเรานะอ๋อเหรอเขาไม่กิน ถ้าเป็นไข่ข้าวเนี่ยนะฮะผมเคยเห็นมีขายของบริษัททางสวีเดนเขาขายแล้วมันเป็นไข่ข้าวแบบของบ้านเราเนี่ยแต่เขาถือว่าเป็นแค่ยาโป๊เหมือนกันเหรอเหตุผลก็คือว่าลูกไก่ที่โตในไข่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะมีฮอร์โมนพิเศษซึ่งเขาหวังว่าปัจจัยพิเศษเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นฮอร์โมนเนี่ยนะจะมาช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของคนได้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่เชื่อเหตุผลก็คือว่ามันเสียสภาพไปแล้วอ่ะก็คือเซลล์ในไข่ที่มันฟอหรือเป็นไข่ข้าวมันเสียสภาพไปแล้วไม่น่าจะมาช่วยทำให้เพศชายหรือคนที่กินเข้าไปมีสมรรถภาพทางเพศที่สูงขึ้นแต่อย่างใดใช่ไหมอาจารย์คือในงานวิจัยตัวบทความวิจัยที่เขาตีพิมพ์เนี่ยเขาไม่บอกอะไรชัดเจนแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ถึงกับพัฒนาเป็นตัวลูกเจี๊ยบได้ด้วยซ้ำนะในไข่เนี่ยไม่เป็นตัวคือพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันหยุดการพัฒนาแล้วก็หมดสภาพไปเลยถามว่าถ้าเอาไข่นั้นมากินเนี่ยปกติไข่ไก่ที่เอาไปฟักเนี่ยเราจะไม่เอามากินนะเพราะว่ามันจะมีปัญหามั้งผมเข้าใจว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปอ๋อค่ะมันไม่เหมือนไข่สดโดยสรุปแล้วประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้ในการแก้ไขยีนของแม่ไก่ไข่เพื่อให้ลดการฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้
แล้วก็ผลิตแม่ไก่ไข่เพิ่มขึ้นรวมถึงจะช่วยเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดให้คนได้บริโภคกันเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มได้จริงไหมแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรคะอาจารย์มันก็คือเพิ่มได้เท่าเดิมมาแหละเพียงแต่ว่าลดต้นทุนในการฆ่าลูกเจี๊ยบเพิ่มความสบายใจให้สาธารณชนเชื่อว่าก็คงไม่เป็นบาปมั้งเพราะว่ายังไก่ยังไม่ออกมาจากยังไม่ออกมาเป็นตัวเพราะฉะนั้นก็ยังไม่บาปก็เหมือนกับการทำแท้งแหละถามว่าทำแท้งบาปไหมนี่เหมือนกันการทำแท้งลูกไก่ตัวผู้โดยเฉพาะเลยถามว่าบาปไหมมันก็ไม่ถึงกับบาปเพราะมันเป็นการเป็นไปตามกระบวนการตามธรรมชาติที่เขาดัดแปลงให้ไม่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS Google Podcast Android Podbean SoundCloud และ Spotifyติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast